ก็การข่าวพรรษาของพวกเราวันนี้อยากจะเพิ่มเรื่องราวอานาปานสติที่มีในอานาปานสติสูตรที่หลายคนอาจจะยังไม่สังเกตมากนักอยากจะพูดถึงโพชฌงค์เจ็ดอยู่บ้างแต่จะพูดถึงในแง่ปฏิบัติไม่แง่ทฤษฎีเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจถ้าอ่านอานาปานสติสูตรอย่างละเอียดถ้าอ่านดีๆจะเจอว่าพระพุทธองค์แสดงว่าโพชฌงค์เจ็ดเกิดได้ในขั้นตอนของอานาปานสติทุกขั้นไม่ใช่ต้องรอจนขั้นสุดท้ายคือคำว่าโพชฌงค์ก็แปลองค์แห่งความตื่นรู้และถ้าไปเข้าใจว่าตื่นรู้คือตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างพระอรหันต์หรืออย่างน้อยพระโสดาบันก็อาจจะไปคิดว่ากูไม่ไหวกูไม่ถึงกูยังเป็นเด็กๆอยู่ผมใช้คำว่ากูเพราะความคิดนี้เป็นความคิดแบบตัวกูไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่ฉลาดในทางธรรมอาจารย์พุทธทาสพูดหลายครั้งให้คนเราเห็นโพชฌงค์แม้ในกิจกรรมประจำวันเช่นไถนาทำนาเป็นต้นถ้าชาวนาปฏิบัติโพชฌงค์ได้พวกเราก็ทำได้วันนี้ก็จะพูดเฉพาะในบริบทอานาปานสติแล้วก็จะพ่วงกับสิ่งที่ได้พูดคุยในคราวก่อนๆ อย่างที่เมื่อกี้นี้คุณพัฒน์สรุปเรื่องเกี่ยวกับหายใจออกขอบคุณคุณพัฒน์ที่ทบทวนให้ฟังเป็นประโยชน์กับผมด้วยเพื่อจะเชื่อมโยงแล้วแม้แต่ผมพูดเฉพาะบางขั้นของอานาปานสติแต่ละขั้นทั้งครบ16หายใจออกก็จะไม่เหมือนจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วทัศนะของจิตที่ปฏิบัติก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยตามขั้นตอนของอานาปานสติเลยเป็นโอกาสที่จะศึกษาการหายใจออกในหลายมุมหลายด้านหายใจเข้าก็เช่นเดียวกันร่างกายเป็นอย่างไรความสงบระงับก็เหมือนกันแม้แต่คำว่าสงบระงับจะพูดเฉพาะขั้นที่4ที่8แต่กระบวนการของอานาปานสติมีการสงบระงับตลอดเป็นขันเป็นดอนแล้วก็พิจารณาเป็นพิเศษในขันที่4ที่8เรื่องเวทนาเช่นปิติความอิ่มเอิบทางจิตใจแล้วก็ความสุขที่เย็นสบายทางจิตใจอันนี้ก็สามารถปรากฏมาตลอดเช่นเดียวกัน
แต่บางเวลาเราจะพบเวทนาที่เป็นทั้งทุกข์เวทนาที่ลำบากที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยเวทนาทางกายหรือเวทนาทางหูที่เสียงไม่ไพเราะหรือทางจมูกกลิ่นที่เหม็นก็จะได้เกิดเวทนาประเภทไม่สุขสบายก็จัดว่าเป็นทุกข์อาจจะหมายถึงการทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่พึงปรารถนาตามวิสัยมนุษย์ทั่วไปก็เราก็จะพบอยู่เรื่อยแล้วก็จะมาถึงขั้นที่หาที่หกที่จะศึกษาเวทนาโดยตรงขั้นที่เจ็ดก็ศึกษาอิทธิพลของเวทนาที่มีต่อจิตต่อความคิดต่ออารมณ์ความรู้สึกตัวเวทนาไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกเวทนามันเป็นรสชาติของอะไรต่ออะไรที่อร่อยไม่อร่อยสมากกว่าอร่อยก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่อร่อยก็เรียกว่าทุกขเวทนาไม่ว่าจะเกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจอย่าเพิ่งคิดว่าเวทนาเป็นเฉพาะเรื่องเนื้อหนังเช่นเจ็บขาเป็นทุกขเวทนาใช่ถ้าเจ็บขามันก็มีเวทนาในความเจ็บแต่เวทนาก็เกิดกับเสียงเกิดกับกลิ่นแม้แต่เกิดกับความจำนึกถึงเรื่องอดีตแล้วมันเรื่องที่นึกถึงจะสุขจะเป็นเรื่องที่รู้สึกสุขกับมันหรือรู้สึกทุกข์กับมันหรือเฉยๆกับมันก็เป็นเวทนาเช่นเดียวกันอันนี้ผมอยากจะทบทวนสิ่งเหล่านี้แล้วก็พูดถึงโพชฌงค์ด้วยโพชฌงค์ในแง่ปฏิบัติโพชฌงค์องค์แรกก็คือสติมีสติในที่นี้จะแปลง่ายๆว่าใส่ใจเรามีสติกับลมหายใจเข้าออกนั่นก็ใส่ใจลมหายใจเข้าออกสนใจก็ใส่ใจอันนี้สติก็เริ่มใส่ใจลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใส่ใจหายใจยาวเป็นอย่างไรค่อยๆยาวค่อยๆช้าเป็นอย่างไรก็ใส่ใจอยู่แล้วก็ใส่ใจในขั้นตอนต่อไปทุกขั้นตอนของอานาปานสติมีสติในสิ่งต่างๆมาถึงขั้นที่ห้าก็ใส่ใจปิติแล้วขั้นที่หกใส่ใจสุขขั้นที่เก้าก็ใส่ใจจิตดูจิตก็ไปตามลำดับนี่ผมกำลังพูดสรุปในขั้นตอนบางขั้นตอนเพราะหลายท่านได้อ่านได้ฟังพอสมควรแต่ถ้ามีคนที่มากับอานาปานสติแล้วผมพูดในบางเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจมากนักเช่นปิติก็มีหนังสือของอาจารย์พุทธทาสที่ว่าด้วยอานาปานสติก็อ่านดูที่นอนทีมงานก็แนะนำได้พอจดหมายเหตุก็มีขาย
ล้วก็มีการบันทึกที่ผมพูดขั้นตอนเหล่านี้โดยเฉพาะในการอบรมดังๆทีมงานก็จะแนะนำได้ถ้าใครต้องการก็กรุณาติดต่อทีมงานหวังว่าจะไม่เป็นภาระนักเกินไปกับทีมงานแต่ดูเขาโดยทั่วๆไปก็ใจดีมากๆคงยินดีช่วยก็ผมก็เลยในบางครั้งเช่นคราวที่แล้วกับครั้งนี้ผมจะพูดถึงคันเตลาคันในแง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าทั่วไปเช่นวันนี้อยากจะให้เห็นปฏิบัติในขันธ์เตละขันธ์เช่นขันธ์ที่สามนอกจากมีสติ ซึ่งอยู่ในชื่อของอานาปานสติอยู่แล้วก็เลยน่าจะรับได้ว่าขันธ์เตละขันธ์ก็มีสติแต่เนื่องจากความคิดแคบๆบางอย่างมันวนเวียนอยู่ในพุทธศาสนาเทรวาสและบางคนก็ติดความคิดความเข้าใจที่แคบๆผมอยากบอกว่าขันธ์ที่หนึ่งสองสามนอกจากมีสติสมควรมีโพชฌงค์องค์ที่สองคือธรรมวิจยะสอดส่องใครควรพิจารณาในธรรมลมหายใจยาวเป็นธรรมลมหายใจสั้นเป็นธรรมสัพพกายยังเป็นธรรมกายทั้งปวงลมหายใจมีอิทธิพลเป็นไปอย่างไรในร่างกายนี่ก็เป็นเรื่องเป็นธรรมธรรมในที่นี้ไม่ใช่ธรรมในความหมายคำสั่งสอนธรรมในที่นี้แปลว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเราธรรมวิจัยยะนอกจากพอมีสติกับธรรมชาติเหล่านี้เช่นหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นเราก็จะศึกษาโดยละเอียดเข้าไปอันนี้ก็คือเกิดธรรมวิจัยยะถ้าดูเฉยๆนี่บางคนไปฟังใครเทศไม่รู้ไปคิดว่าปฏิบัติก็ควรจะดูเฉยๆละบางทีก็ไม่เข้าใจเฉยในที่นี้สมควรมีความหมายว่าไม่ยินดียินร้ายเฉยๆแบบนั้นก็โอเคแต่ถ้าเฉยๆแค่ก็ดูเปลือยๆดูคร่าวๆดูไม่ละเอียดเฉยๆอย่างนั้นใช่ไม่ได้จะไม่มีทางเกิดวิปัสสนาแล้วก็จะอยู่ดูได้ดูเฉยๆมันไม่ค่อยไปไหนถ้าดูไม่เป็นดูเป็นก็มีธรรมวิจัยโพชฌงค์องค์ที่สองด้วยอย่างก็จะดูว่าอย่างไรหายใจเข้าออกยาวจะยาวดีๆยาวมากๆยาวเต็มที่ก็ศึกษาได้หรือจะศึกษาว่าลมหายใจที่สั้นสั้นทำไมมีอะไรทำให้มันสั้นแน่นอนกูจะไปบังคับให้มันสั้นก็ได้
รมันสั้นเพราะว่าอารมณ์หงุดหงิดสั้นเพราะอารมณ์ตื่นเต้นสั้นเพราะว่ามันคิดฟุ้งซ่านเป็นต้นระบางคนลมหายใจจะสั้นจะตื่นจะไม่เต็มที่เพราะเป็นอุปนิสัยคนที่ขี้กังวลจะมีลมหายใจสั้นเป็นอุปนิสัยมันไปด้วยกันกับขี้กังวลก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้ก็เจอเห็นแล้วค่อยๆปรับเลยทำวิจัยใครครวญในลมหายใจสั้นที่จะดีกว่านี้มีไหมก็ศึกษาไปเรามาถึงขั้นที่สามธรรมวิจัยว่าลมหายใจมันเข้าออกอย่างไรในส่วนต่างๆของร่างกายอย่าเพิ่งติดที่จมูกหรือที่ใดที่หนึ่งอันนั้นจะแคบไปอันนั้นเป็นแนวเพื่อคนที่อยากได้สมาธิแคบคนแคบแคบก็มีประโยชน์บ้างแต่สำหรับเรียนรู้ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักเพราะมันแคบไปตัวอย่างที่ชัดอานาปานสติขันธ์ที่สามติดตามลมหายใจมันเคลื่อนไหวในร่างกายในอกในท้องในกระบาลลมในคอในโพรงจมูกในซี่โครงในเบื้องหลังจนถึงสะโพกใครครวญดูในสิ่งเหล่านี้ถ้าขีดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรอย่าไปติดแต่ไม่ต้องไปขีดมากดูรู้สึกเอาปฏิสังเวทีรู้สึกตัวทั่วถึงกับลมหายใจที่วิ่งทั่วถึงในร่างกายแม้แต่พลังของการหายใจก็จะไปถึงขาไปถึงเท้าไปถึงแขนและมือและวิ่งบนศีรษะวิ่งแบบก็ละหนก็มีมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีวิ่งแบบสบายสบายก็มีจะรู้สึกดีมากๆเกิดปิติก็ได้เลยใครควรในปิติก็ได้เอารอไว้เพื่อดูในขั้นที่ห้านี่ศึกษาหายใจวิ่งทั่วไปในร่างกายมีพลังมี energy อย่างไรมีประโยชน์มีอิทธิพลอย่างไรกับร่างกายอันนี้ก็ศึกษาแบบธรรมวิจัยไม่ใช่ดูเฉยๆดูแบบสนใจดูเพื่อเรียนรู้แต่เรียนรู้สบายสบายไม่ใช่เรียนรู้แบบบีบคั้นตัวเองว่าต้องเรียนต้องสอบได้หลายคนไปดีนี่ใส่เรียนรู้ที่มันบีบคั้นมันเครียดอานาปานสติเป็นเรียนรู้แบบสบายตามธรรมชาติเรียนรู้ชนิดเกิดปิติความพอใจความอิ่มใจอิ่มเอื้อแล้วก็เกิดสุขเย็นสบายตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสองก็ได้ขั้นที่สามสำหรับผมขั้นที่สามเกิดปิติง่ายพลัง
ของลมหายใจวิ่งทั่วไปในร่างกายจะดีมากๆแม้แต่ทุกวันนี้ผมทำงานออกแรงไปทำงานในวันก่อนผมตกหวยมันมืดแล้วผมก็ทำงานทอนยาบางชนิดที่เก่าร้าวผมก็ดูไม่ถูกก็ตกหวยก็สนุกดีทำงานออกเหงื่อเต็มที่เหนื่อยกลับมาอาบน้ำนอนมันเมื่อยชอบทำงานตอนเย็นเพราะว่ามันไม่ร้อนเกินไปตอนเช้าก็ทำร่างกายมันเมื่อยเลยนอนอานาปานสติบ้างตอนเช้าก็นั่งอานาปานสติพอมาถึงขั้นที่สามความเมื่อยมันก็ยังมีอยู่อย่างเดียวนี้ผมขามันเมื่อยอยู่แต่เมื่อยเบาๆไม่ใช่เจ็บอะไรแล้วก็ลมหายใจล้อเลียนความเมื่อยไม่เป็นปัญหาแล้วจะมีปิติสะดวกบางคนไปเมื่อยมันคิดว่าเป็นปัญหามันกลัวจะตายจะอะไรมันเป็นทุกข์เมื่อยสนุกก็มีลมหายใจก็ช่วยได้เช่นขั้นที่สามแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ใช่เป็นไปเพราะฟังอาจารย์บอกหรืออ่านหนังสือเราคิดว่ากูจะต้องทำถ้าแบบนั้นมันเวิร์กมันลำบากเพราะว่ากูยังไม่มีความรู้พอจะอ่านเท่าไรจะฟังเท่าไรกูยังไม่มีความรู้จากในตัวเองแต่ถ้าสติกับธรรมวิชัยยะความรู้เกิดในตัวเองถ้าเราสนใจมีฉันทะก็ได้รู้ร้อนในการดูติดตามนี้ติดตามนั้นถ้าเรายังเข้าใจว่าปฏิบัติต้องเพ่งไปจดจ่อถ้าจดจ่อแรงไปหรือแคบไปมันไม่เรียนรู้ระวังเรื่องจดจ่อถ้าจดจ่อเป็นมันก็มีประโยชน์แต่คนที่พยายามจดจ่อมักจะไม่เรียนรู้เพราะว่าการพยายามจดจ่อใจมันแคบคนที่เรียนเก่งชอบเรียนชอบอ่านชอบศึกษาและมีความสุขในการเรียนการอ่านการในการศึกษาปฏิบัติอานาปานสติก็เช่นเดียวกันแม้แต่ขั้นที่สี่ถ้าปฏิบัติแบบกูจะสงบกูต้องการจะสงบถ้ามัวคิดแบบนั้นมันก้าวหน้าช้าๆถ้าปฏิบัติแบบโพชฌงค์จะเก่งกว่าฉลาดกว่ามีสติกับความสงบประงับบางคนจะมัวเอาว่ากูไม่สงบงี่เงามากๆครับอย่าไปหลอกตัวเองอย่างนั้นกูไม่สงบเป็นการตัดสินที่ผิวเผินมากแต่คนมันชอบตัดสินตัวเองวิธีปฏิบัติในขั้นที่สี่ก็คือหาความสงบเท่าที่ปรากฏอยู่แล้วเราไม่ต้องสงบเต็มที่เอาแต่สงบ
พอประมาณถ้าเราสามารถนั่งและกระดูกกระดิกน้อยไม่ต้องนั่งนิ่งทีเดียวปั๊บแต่ถ้านั่งผ่อนคลายตั้งตัวแล้วตรงนั้นจะมีความสงบระงับหนึ่งแล้วถ้าปฏิบัติขั้นที่หนึ่งสองสามแล้วความสงบก็มักจะมีมากขึ้นเอาตรงนั้นเป็นสิ่งที่สายใจโพชงองแรกแล้วก็ใครครวญดูว่าความสงบเหล่านี้เป็นอย่างไรคนที่อยากได้ความสงบกับคนที่เรียนรู้ความสงบไม่เหมือนอันหนึ่งกิเลสอันหนึ่งสติปัญญาเราจะใครควรว่าความสงบเป็นอย่างไรความสงบเกิดขึ้นอย่างไรอย่างไรความสงบจะละเอียดลงจะเบาลงจะสงบลงธรรมวิชัยะถ้ามีโพชฌงค์องค์แรกสติองค์ที่สองธรรมวิชัยะมาเจอองค์ที่สามวิริยะวิริยะซึ่งมักจะแปลว่าความภักเพียรเราปุถุชนไปดีความดำความเข้าใจของปุถุชนเลยกูพยายามกูพยายามกูก็เหนื่อยบางทีกูก็เบื่อกูก็เซ็งนี่ตัวกูมันน่าสงสารจริงๆถ้าจะฉลาดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสนใจโพชฌงค์ในลมหายใจยาวทั้งเข้าทั้งออกยกลมหายใจที่ลึกและช้ามันจะมีพลังของมันมันมีพลังถ้าบังคับรุนแรงพลังนั้นจะออกมารุนแรงเครียดหน่อยก็เครียดมากก็ได้ก็ลองดูถ้าชอบเครียดแล้วก็ลมหายใจยาวที่สบายไม่ผิดกับธรรมชาติมันมีพลังอีกแบบหนึ่งถ้าใส่ใจพลังของลมหายใจออกยาวเข้ายาวที่เหมาะกับธรรมชาติมันจะมีพลังใส่ใจพลังนั้นรู้สึกกับพลังนั้นพลังนั้นจะหล่อเลี้ยงการปฏิบัติการปฏิบัติจะมีวิริยะแบบธรรมชาติชนิดที่ไม่ใช่กูต้องทำหรือกูต้องพักเพียรรู้จักพลังธรรมชาติในลมหายใจเข้าออกจะเอามาใช้ในการเดินหน้าขั้นที่สามยิ่งสบายเมื่อลมหายใจวิ่งในร่างกายและเมื่อวิ่งแบบผ่อนคลายแบบสบายมันจะรู้สึกดีรู้สึกดีตรงนั้นมีพลังใส่ใจพลังนี้พลังนั้นจะอยู่ในจิตใจไม่ใช่กูต้องมีพลังกูมีพลังเดียวเป็นทุกข์ไปชกโดยใครไม่รู้แต่ให้จิตมีพลังธรรมชาติที่มีแล้วในลมหายใจไม่ใช่กูต้องใส่เข้าไป
มันอยู่แล้วมีสติมีธรรมวิชยะไม่ต้องมีตัวกูมีสติมีธรรมวิชยะจื้อพลังและหล่อเลี้ยงพลังนี้ไว้มันจะเดินหน้าแบบไม่ท้อถอยเท่าไหร่แล้วจื้อปิติโพชฌงค์ที่สี่ก็คือปิติมันอิ่มอึปฏิบัติมันรู้สึกดีแม้แต่ขาดเจ็บแม้แต่นึกถึงบางทีเรานั่งและนึกถึงเรื่องที่อึดอัดลำบากในชีวิตเราก็เป็นมนุษย์เราก็มีเรื่องอึดอัดลำบากเช่นเป็นเจ้าอาวาสก็จะมีลูกวัดก็ต้องลำบากแน่ๆอาจารย์พุทธทาสก็เคยพูดถึงการเป็นอาจารย์ก็ปวดหัวเพราะว่าลูกศิษย์มันโง่ท่านก็บางทีก็ด่าลูกศิษย์อยู่ด่าแบบน่ารักบางคนไม่ชอบบางคนคิดว่าไม่ได้ด่ากูด่าเพื่อนแต่เมื่อผมไม่ฉลาดก็คิดอย่างนั้นเมื่อฉลาดก็จะคิดว่าดากิเลสไม่ใช่ดากูแต่กูมันชอบโง่มันจะไปคิดว่าอาจารย์ดากูแล้วก็ร้องไห้แต่ที่จริงกิเลสร้องไห้พิจารณาดีๆมีสติมีธรรมวิชยะเข้าถึงพลังพลังชีวิตที่มีในปิติพลังชีวิตมีในความสุขถ้าอยู่กับขันธ์ที่สี่ลมหายใจสงบระงับก็จะจื้อพลังที่สงบระงับพลังที่สงบระงับไม่ได้แปลว่าหายสงบระงับไม่ได้แปลว่าหายแต่พลังนั้นมันละเอียดประณีตยิ่งเหมาะกับหล่อเลี้ยงจิตใจที่จะปฏิบัติต่อไปพลังในปิติมันดึงเต้นหน่อยมันร้าวใจหน่อยก็รู้จักกับมันเวลาควรจะเพิ่มความตื่นตัวปิติก็ช่วยได้มีประโยชน์ในการเยียวยาเช่นขาเหมือนเมื่อยเพราะว่าทำงานหนักแล้วก็เมื่อปิติสงบลงก็มีความสุขสบายความสุขที่เย็นสบายไม่มีความตื่นเต้นธรรมวิชยาตรงนี้คนเราชอบอ้างว่าอยากได้ความสุขแต่คนเราขาดปัญญาความสุขเป็นอย่างไรแต่ก่อนสมัยผมเป็นพระหนุ่มผมเบื่อคนที่พูดความสุขผมเป็นคนเคร่งครัดความสุขไม่ใช่ประเด็นการหลุดพ้นคือประเด็นแต่คิดอย่างนั้นมันคิดแบบใจแคบตามนิสัยสมัยนั้นทีหลังก็เห็นว่าเอ้พระพุทธเจ้าพูดถึงความสุขบ่อยๆแต่ไม่ใช่ความสุขแบบปุถุชนท่านพูดถึงความสุขที่เป็นละเอียดลงละเอียดลงในอานาปานสติเราศึกษาความสุขเหล่านี้ที่เกิดในแนวปฏิบัติ
พอดีพ่อชงพูดถึงความสุขด้วยแต่ไม่ได้เป็นชื่อของพ่อชงแต่ในอานาปานสติสูตรพอมีสติมีธรรมวิชยะมีวิริยะมีปิติกายจะสงบระงับใจจะสงบระงับและเป็นสุขอันนี้มาเป็นเรียกว่าปัจสถานในโพชฌงค์เป็นปัจสถานความสงบระงับทั้งกายทั้งใจอานาปานสติสุระบุทั้งกายทั้งใจคือระบบทั้งหมดสงบระงับต่อไปก็มีสมาธิและอุเบกขาแต่หมดเวลาก็จะทบทวนเท่านี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นการภาวนาและการภาวนาของวันนี้คงจะดูเวทนาแล้วก็อาจจะเอ่ยถึงโพชฌงค์บ้างแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเพิ่มเรื่องโพชฌงค์ผมขอเวลา1 นาทีเพื่อปรับที่นั่งขอให้พวกเราถ้าจะยืนยืดสายแล้วก็นั่งลงก็เตรียมที่นั่งที่เหมาะสมสำหรับนั่งสมาธิผมจะกลับมาอีก1 นาทีเราเริ่มต้นแต่ละครั้งกับฐานังใส่ใจฐานังแล้วก็ศึกษาใครครวญว่าจัดกันอย่างไรไม่ผิดธรรมชาติของร่างกายแล้วเหมาะสมสำหรับนั่งสมาธิจะปรับปรุงที่นี้ที่นั้นก็ปรับไปเป็นการเรียนรู้กันทดลองเมื่อพร้อมหันมาดูลมหายใจ
รู้สึกตัวกับหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ดูเพราะคนอื่นบอก มาดูเพราะมีความรู้ที่เรียนรู้ลมหายใจอย่างละเอียดทั่วถึงมีประโยชน์มากทางกายทางใจและในทางธรรมะก็มาใส่ใจให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นอย่างไรศึกษาลมหายใจขอเข้าออกยาวลึกช้าอย่างไรกันหายใจจะยาวออกไปช้าลงหายใจเข้าจนร่างกายอิ่มหายใจออกลอยว่างหมดไม่คาดหวังว่าจะทำได้เก่งปุบปับแต่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่อย
หายใจยาวชนิดที่ยาวก็มีชนิดที่เบาสบายก็มีศึกษาดูต่อมาลอยหายลมหายใจเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วก็จิตที่มีสติก็เป็นเพื่อนไปด้วยกันหายใจเข้าเป็นธรรมชาติหายใจออกเป็นธรรมชาติก็ใครครวญตรงนี้ถ้าเกิดอะไรแทรกแซงก็ศึกษาดูถ้าเป็นธรรมชาติเรียบง่ายก็ศึกษาดูเพื่อศึกษาละเอียดลงทั่วถึงมาติดตามลมหายใจที่วิ่งเข้าเราอาจจะช้าๆหน่อยก็เดินเข้าเดินออกในส่วนต่างๆของร่างกาย
ลมหายใจเป็นอย่างไรที่นี่ที่นั่นพออื่นเมื่อปฏิบัติกับการรู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกบางทีมันเกิดความคิดรู้ตัวแล้วก็กลับมาสนใจลมหายใจกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรบางทีเจอความรู้สึกทางร่างกายที่ตึงเครียดหรือปวดเมื่อยหรือไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้สึกตัวตรงนั้นแล้วติดตามลมหายใจต่อไปรู้สึกตัวทั่วถึงกับหายใจเข้ากับหายใจออกก็จะรู้สึกตัวกับการหล่อเลี้ยงร่างกายโดยลมหายใจบทบาทตามธรรมชาติของการหายใจก็คือหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกตัวอยู่ศึกษาใครครวญอยู่
ป็นสิ่งที่รู้สึกในเนื้อในตัวมากกว่าที่จะคิดเอาบางเวลาเราหมายใจหล่อเลี้ยงร่างกายพอใช้พอเอาตัวรอดเอาตัวรอดแต่ยังยับยับอยู่ร่างกายก็ยาบบางเวลาหล่อเลี้ยงคอยยังชั่วบางเวลาหล่อเลี้ยงอย่างดีมากๆแล้วเลี้ยงอย่างอิ่มบายก็ศึกษาดูรู้สึกตัวทั่วถึงกับลมหายใจที่หล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงชีวิตจะสับสึงในพลังธรรมชาติตรงนี้เมื่อสังเกตและสาบซึ้งพลังดีๆจะหล่อเลี้ยงจิตใจ
ค่อยค่อยเจอกันหายใจที่ล้อเลียงร่างกายอย่างพอดีพอดีพอดีกับความสดชื่นพอดีที่จะสบายผ่อนคลายอย่างสบายและไม่มากไปไม่ล้อเลียงให้ตื่นเต้นล้อเลียงพอดีพอดีก็จะสงบลงระงับลงเรื่อยๆตามธรรมชาติของกระบวนการนี ใส่ใจกระบวนการสงบระงับซึ่งก็รวมถึงการหายใจร่างกายทั้งหมดแล้วก็จิตใจความคิดนึกก็ค่อยค่อยเบาลงแม้แต่ไม่หายก็เบาลงเป็นการคิดที่กระซิบแทนที่จะตะโกน
หายใจอยู่รู้สึกตัวอยู่สงบระงับบ้างตรงนี้ก็ดูเวทนาก็ดูได้เช่นทุกขเวทนามีไหมในร่างกายที่ไหนรู้สึกเจ็บปวดปวดเมื่อยหรือตึงเครียดถ้ามีก็รู้สึกเอาว่าเป็นอย่างไรหรือบางที่ก็มีความสบายฐานะก็สบายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็70-80%ก็รู้สึกตัวกับความสบายมันสบายก็มีสุขเวทนาคือรู้สึกสบายเป็นสุขเวทนาเอาเองหายใจคล่องหายใจสะดวกก็รู้สึกสบายอีกแบบจิตใจไม่เครียดจิตใจไม่ปิดคันก็สบายเหมือนกันหายใจเข้าออกก็รู้สึกตัวในส่วนที่สุขสบายถ้าสุขสบายอย่างอิ่มเอิบหรือปิติปราโมทย์หรือเพลิดเพลินก็รู้สึกเอาใครครวญดูว่ารสชาติอย่างไรพลังอย่างไรอ
ถ้าสุขสบายแรกๆพอรู้ตัวสังเกตบางทีก็ตื่นเต้นดีใจกับมันศึกษาต่อไปความตื่นเต้นก็เบาลงแต่ยังสุขสบายอยู่สมควรแก่เวลาได้ยินเสียงระฆังความรู้สึกอย่างไรไพเราะหรือไม่ไพเราะ